แดดร้อนเหลือเกินหาร่มพักก่อนแล้วกันเฮ้ยว่าแต่มันร่มของต้นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยชนชมยักษ์เป็นชวนชมยักษ์ไทยโซโคนะครับสายพันธุ์เพชรบ้านนาซึ่งถือว่าเป็นราชาของชวนชมทั้งมวลก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่ผู้คนนิยมเล่นกันตัวนี้จัดรากแบบยกโยงนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยดูหน้าเกรงขามต้นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วที่สังเกตว่าเขามีอายุมากแล้วเนี่ยนะครับไม้ต้นนี้อายุของเขาน่าจะ5ปีขึ้นแล้วล่ะครับที่สังเกตว่าไม้ได้อายุแล้วเนี่ยง่ายๆเลยแล้วเป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์เพชรบ้านนาก็คือว่าเขาจะมีผิวที่ย่นเหมือนหนังช้างนะครับทั้งกิ่งทั้งต้นทั้งรากจะย่นเหมือนหนังช้างนั่นหมายความว่าเป็นไม้ที่ได้อายุแล้วแล้วฟอร์มกิ่งของเขาเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติเขาจะไม่ยืดยาวนะครับพอได้อายุแล้วเขาก็จะเข้าฟอร์มของเขาอย่างนี้เองนะฮะThank you.
เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของชนชมเพศบ้านนาซึ่งถือว่าเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของสายพันธุ์นี้นะครับก็คือใบของเขาเนี่ยจะเป็นใบมันนะครับแล้วก็ใบจะเรียบนะฮะเวลาใช้นิ้วลูบดูอย่างนี้นะฮะเราสัมผัสได้เลยนะครับใบเรียบก็นี่แหละครับคือเอกลักษณ์ของสายพันธุ์เพชรบ้านนานอกจากลักษณะของผิวที่ย่นเหมือนหนังช้างก็นี่แหละครับใบมีลักษณะเป็นใบมันอันนี้ก็เป็นเพชรบ้านนาแน่นอนต้นนี้เพิ่งจะเปลี่ยนดินนะครับแล้วก็ใบแตกออกมาแล้วดอกก็ตีตาแล้วแล้วดอกของเขาเนี่ยตีตานี่จะเห็นว่าโอ้โหความที่ว่าชนชมแตกฟอร์มเต็มฟอร์มแล้วเนี่ยนะครับดอกของเขาเนี่ออกมาแบบตาดอกนี่เป็นปั้นๆเป็นก้อนๆเลยนะครับอย่างเงี้ยนะฮะจะทำให้อีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยนะครับดอกจะอลังการมีทั้งดอกในต้นนี้นะครับแล้วเรามาชมกันนะฮะช่วงที่ดอกของเขามาเต็มๆขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมทีวีชวนชมนะครับรายการต่างๆของเรามีให้ท่านได้รับชมมากมายขอบพระคุณท่านที่กดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นที่สำคัญที่สุดเลยก็คือท่านที่กดติดตามนะครับทั้งนี้เพื่อที่จะไม่ได้ตกข่าวสารหรือการนำเสนอในตอนใหม่ๆของเราขอบพระคุณมากครับ